ื่องแปลกๆที่ทำเอาเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยไต้หวันถึงกับปวดเสียนเวียนกล้าวเมื่อจู่ๆพลเมืองทั่วประเทศแห่กันมาขอเปลี่ยนชื่อราว150คนโดยนำคำว่ากุ้ยหยูที่แปลว่าแซลมอนใส่ลงไปในชื่อซึ่งที่พากันมาเปลี่ยนชื่อก็เพราะว่าร้านซูชิโดะซูชิสายพานแฟรนไชส์จากโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นจัดโปรโมชั่นพิเศษหากชื่อของใครมีคำว่ากุ้ยหยูอยู่ในนั้นเพียงแค่โชว์บัตรประชาชนก็จะได้กินฟรีพร้อมกับเพื่อนอีก5คนด้านสื่อท้องถิ่นสัมภาษณ์หนุ่มนักศึกษาแซ่มาที่ยอมลงทุนไปเพิ่มตัวอักษรในชื่อเป็นเปาเฉิงกุ้ยหยูซึ่งแปลว่าแซลมอนโคตรหล่อบอกว่าพวกเขากินซูชิสายพานฟรีคำนวณเป็นเงินถึงราว 7,000 ดอลลาร์ไต้หวันเลยทีเดียวด้านสาวแซ่ถังก็บอกว่าได้ไปเพิ่มชื่อให้เป็นแซลมอนพร้อมกับเพื่อนอีก2คนเพื่อหวังกินฟรีโดยกล่าวว่าเมื่อสิ้นสุดโปรโมชั่นนี้จะกลับไปใช้ชื่อเก่าอีกครั้งทั้งนี้ร้านซูชิโดะได้จัดแคมเปญส่งเสริมการขายนี้ตั้งแต่17ถึง18มีนาคม2564รวม2วันซึ่งบางรายเลือกกินแต่ปลาที่อยู่บนหน้าซูชิจนเหลือแต่ข้าวกล่องรวมพูนไว้เต็มจานแต่ทว่าเรื่องคนแห่เปลี่ยนชื่อนี้ก็ทำเอาเฉินซ่งเหยินผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงกับหัวเสียไม่น้อยโดยบอกว่าการขอเปลี่ยนชื่อประเภทนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเสียเวลาแต่ยังทำให้เกิดการทำงานด้านเอกสารอย่างไม่จำเป็นผมหวังว่าทุกคนจะมีเหตุผลมากกว่านี้ต่อสิ่งนี้โดยพบมีผู้เปลี่ยนชื่อแปลกๆเพื่อให้ได้กินฟรีอาทิเจ้าชายปลาแซลมอนราชาดาวตกแซลมอนข้าวผัดแซลมอนเป็นต้นขณะที่ชาวไต้หวันสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตลอดชีวิตเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นโดยมีค่าธรรมเนียมครั้งละ80ดอลลาร์ไต้หวัน